สวัสดีค่ะคุณกิฟฮัลโหลค่ะครับกิฟอายุเท่าไหร่จ๊ะ27ค่ะ27วันนี้กิฟมีอะไรเอ่ยที่มันทำให้กิฟต้องวาวุ่นเป็นปัญหาของที่บ้านนะคะของคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยอยู่ที่กรุงเทพค่ะแล้วทีนี้เขาก็เหมือนกลับไปอยู่ต่างจังหวัดอะค่ะเมื่อประมาณสัก3ปีที่ผ่านมาเขาก็ไปปลูกบ้านแบบใกล้ๆกับบ้านตาเพื่อที่จะได้ดูแลตากับยายอะไรเงี้ยค่ะช่วงแรกอะค่ะแม่เขาก็จะรู้สึกน้อยๆแบบเหมือนตอนที่เขาอยู่กรุงเทพอะเขาเคยมีรายได้เขาเคยแบบเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบมีประโยชน์อะไรประมาณนี้แต่พออยู่ที่นู่นเขาไม่มีรายได้เขาก็แบบน้อยๆแล้วเขาก็เหงาแล้วทีเนี้ยพ่อเขาก็เลยเหมือนแบบหางานแล้วเขาก็ได้งานที่ใกล้ๆบ้านซึ่งเงินที่ใช้ในแต่ละเดือนก็คือจะมาจากเงินเดือนของพ่อใช่ไหมคะช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะก็มีเพื่อนแม่คือเป็นเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันมาประมาณแบบ10ปีแล้วนะคะเป็นผู้หญิงแล้วเขาอะค่ะก็คือเหมือนตั้งใจจะมาที่บ้านตาเพื่อจะมาขอที่อยู่ของคุณแม่ค่ะที่แบบกรุงเทพเขาคิดว่าแบบยังอยู่กรุงเทพอยู่จะมาหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็ได้เจอกันพอดีก็เหมือนเขาก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็กลับมาแบบคุยกันเป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนแม่ค่ะก็คือเหมือนครอบครัวเขาก็จะมีปัญหาแบบหลายเรื่องนิดนึงเขาก็เลยจะมาหาแม่ทุกแบบอาทิตย์ละ1วันมาแบบมาหามานั่งคุยมาทำอะไรกินอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเขามาบางทีเขาก็จะเหมือนแบบสนใจคอยซื้อของกินมาให้คอยแบบใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาคือแม่ก็ไปสารภาพกับเพื่อนว่าแบบเหมือนแม่รู้สึกเพื่อนเกินเพื่อนไปแล้วเพื่อนแม่ก็ตอบกลับมาแบบว่าเขาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ใช่ค่ะผู้หญิงกับผู้หญิงแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเหมือนพ่อเขาก็เริ่มสังเกตอาการได้เขาก็เลยแอบไปดูในไลน์คือเขาก็เห็นว่าแบบคุยกันแบบคำหวานแบบคลั่งรักอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รับไม่ได้ก็เลยเหมือนแบบทะเลาะกันใช่ไหมคะแล้วพ่อก็เหมือนแบบตอนแรกก็ออกจากบ้านอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขารับไม่ได้แล้วทีนี้เขาก็กลับมาคุยกันแล้วเขาก็บอกว่าขอให้หยุดได้ไหมแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกกับพ่อแบบนั้นแล้วคือแบบเขารู้สึกว่าแบบที่ผ่านมาเหมือนพ่อคือละเลยเขาแล้วก็แบบไม่ค่อยสนใจเขาเวลาแบบอยากจะไปไหนก็แบบไม่ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยจนแบบมาวันนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วแต่เขาก็ไม่ได้อยากจะแบบไล่พ่อออกไปนะแต่เขาแค่แบบว่าถ้าอยู่ก็คือเหมือนแบบอยู่เป็นเพื่อนกันแต่พ่อก็คือรับไม่ได้พ่อรู้สึกว่าอยากให้แม่รักพ่อเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนแบบไม่ใช่ไปรักคนอื่นพ่อเป็นคนกลางใช่ไหมคะก็คือฟังทั้งจากแม่ด้วยว่าโอเคในมุมแม่เขาก็จะรู้สึกว่าคือฉันก็ถูกละเลยมาแบบเป็น10ปีก่อนหน้านั้นที่ไม่บอกหนูอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วในมุมพ่อเขาก็รู้สึกว่าแบบก็แม่ไม่เคยพูดเขาก็ไม่รู้เขารู้สึกว่าอันนี้มันก็คือปกติที่เคยทำเมื่อก่อนก็ไม่เห็นเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าแบบการรักษาความรู้สึกทั้งกับพ่อกับแม่ค่ะจะควรทำยังไงดีอะค่ะรักษาให้เขาทั้งคู่ไม่เศร้าอย่างเงี้ยหรอคะแบบไม่เสียใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่คือเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้อยากจะแบบเลิกกับพ่อเพื่อที่จะแบบไปอยู่กับเพื่อนสองคนนะเขาบอกว่าเขาก็อยู่กับพ่อได้แต่แค่เหมือนแบบเขาไม่ได้รู้สึกรักพ่อแบบเดิมแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนแบบอยู่ก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วสิ่งที่แม่พูดจริงแบบว่าพ่อตลอดเวลาก็คือละเลยแม่อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ได้เคยพูดว่าเขาต้องการอะไรเพราะเขาบอกว่าตอนนั้นนะเขาก็โฟกัสอยู่ที่แบบลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันนี้ที่แบบกิ๊บอยู่กรุงเทพทำงานใช่ไหมคะเขาก็รู้สึกว่าหมดเรื่องที่จะต้องแบบโฟกัสแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบอาจจะรู้สึกอะไรแบบนี้ค่ะคุณพ่อนี่ถ้าไม่ได้อยู่ที่บ้านนั้นนี่หมายถึงว่ามีที่อื่นที่อยู่หรือเปล่าคะเขาก็ไม่มีนะใช่ก็เลยไม่จริงๆอะตอนแรกพ่อเขาบอกว่าอยากจะออกไปแล้วก็เหมือนแบบเขาก็ไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยก็เลยเป็นห่วงพ่อว่าแบบจะแบบไปอยู่ที่ไหนดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบใช่ไหมคะจะไม่ค่อยสะดวกแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้อยากมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยอะค่ะที่อยากรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่กับเพื่อนคุณแม่อะคือนอกจากว่ามาเจอกันอาทิตย์ละครั้งมาทำกับข้าวกินแล้วมันความแบบโรแมนติกหรืออะไรเงี้ยมันขนาดไหนจากที่พ่อแคปแชทมาให้ดูก็นิดหนึ่งช่วงเวลาที่กลับมาเจอกันมันนานไหมฮะมันคือน่าจะเริ่มประมาณแบบช่วงกุมภาอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ต้นปีที่ผ่านมาเนี้ยค่ะอยู่ใน6เดือนแรกประมาณข้อมูลบอกว่าฝั่งนู้นเขามีสามีใช่ไหมคะมีค่ะฝั่งนู้นก็มีสามีลูกซึ่งลูกเขาก็อายุเท่าๆกับกิ๊บเลยกิ๊บแล้วกิ๊บเคยคุยกับคุณแม่ไหมคะหมายถึงคุยถึงเรื่องนี้คุยเรื่องนี้ว่าแบบเออแม่แบบ
ไม่เอาได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้เคยถามแต่เขาก็รู้สึกว่าแบบเขาพูดมาคำนึงว่ามันคือความสุขของเขาแค่นี้เองอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่ได้จะไปอยู่หรือจะทิ้งพ่อนะแค่เหมือนได้คุยก็มีความสุขแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วได้บอกไหมว่าฝั่งนั้นน่ะเขาก็มีครอบครัวนะฝั่งนู้นเขาก็มีลูกมีผัวอย่างเงี้ยใช่ก็คือจากที่ถามแม่มาคือเหมือนแบบครอบครัวฝั่งหนูนะเขาก็รู้แล้วเขาก็บอกว่าเขารับได้อะแบบพ่อน้ำที่รับไม่ได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอเดี๋ยวก่อนเขารับได้แล้วเขาก็ยังอยู่ด้วยกันด้วยเหรอรับได้ในรูปแบบไหนเราก็ไม่รู้รายละเอียดเนาะแต่เขาพูดมาแค่ว่าเขารับได้ถูกป่ะฝั่งนู้นใช่เขาแค่บอกว่าเขารับได้แต่เราก็ไม่รู้ไงว่าเขาเออรับได้จริงหรือเปล่ามันเห็นสิ่งที่พ่อคิดเห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาไม่ได้พูดหรือเปล่าว่าเขาขั้นไหนเออใครจะรับได้มันคือแบบแฟนนอกใจอ่ะเพราะเขาก็ฟิลแฟนน่ะเนาะเขาเป็นสามีกันอ่ะแล้วถ้าสมมุติเขาคุยกันเฉยๆผ่านทางโซเชียลเจอกันอาทิตย์ละหนก็คือแต่เนี่ยยังไม่รู้ดีเทลไงว่ามันแค่นั้นหรือเปล่าได้ไหมสมมุติว่าอยู่ในแบบเพื่อนก็ยังไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าว่าสมมติอาทิตย์หนึ่งมาเจอกันทีทำข้าวด้วยกันเมากันคุยกันมีช่วงเวลาแบบ5ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็แยกกลับบ้านแฟร์ๆนะเหมือนกับว่าแต่เราไม่รู้ว่าแค่นี้เพราะว่าในแคปในไลน์มันดูแบบแฟนมันดูลึกซึ้งคำถามคือมันหยุดแค่ลิมิตตรงนี้กันได้หรือเปล่าถึงจะเป็นผู้ใหญ่กันก็เถอะแต่ตอนนี้พ่อก็คือไม่ได้ไงแค่นี้คุณพ่อก็ไม่โอเคใช่มันก็ไม่แปลกนะที่คุณพ่อจะไม่โอเคเพราะว่ามันก็คือเหมือนนอกใจล่ะเออมันคือนอกใจอ่ะแต่แม่เขาก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่สบายใจของเขาเข้าใจเขาบอกแบบนี้นะเพื่อนคือเพื่อนนะแต่เขาหวานนะออมันเขาคงมีข้างรักอยู่ไงเขาจะไม่หวานในแชทนะสิเพื่อนเพราะเขาก็ยอมรับว่าเขารู้สึกเกินเพื่อนนี่ใช่ไหมค่ะแล้ววันนี้คำถามก็คือจะไม่ให้สองคนเสียใจได้อย่างไรโอ้ในฐานะคนกลางไม่มีทางมันทำยังไงดีไม่มีทางมันเพราะเขาต้องยอมรับเขาถึงไม่เสียใจอ่ะพ่อต้องยอมรับให้ได้แบบบ้านนั้นอ่ะก็ฝั่งนึงจะสมหวังฝั่งนึงก็ต้องเสียใจอ่ะมันไม่มีไม่เสียใจทั้งคู่สิเอาเป็นว่าเราจะคุยกับสองฝั่งนี้ยังไงดีแม่คุยกับพ่อยังไงถ้าได้คุยกับแม่จะคุยยังไงอ่ะอ้าวดีใครก่อนได้ค่ะเป็นพี่เผือกแล้วก็พี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมก็ได้ค่ะเชิญค่ะพี่เผือกเป็นพี่อาจจะไม่เข้าไปยุ่งอะไรเท่าไหร่เลยล่ะเพราะว่าทิมเข้าไปก็คือเราแหลมเข้าไปยังไงก็เศร้าอ่ะไม่รู้เราแม่ชัดเจนแล้วอ่ะเพราะแม่พูดว่าเป็นความสุขของเขาอ่ะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้คนที่ดูเหมือนจะน่าสงสารที่สุดในเหตุการณ์นี้พี่มองว่าเป็นคุณพ่อนะถ้าจะถามว่าใครที่ควรได้รับการเยียวยาคนแรกจากกิฟต์ก็พี่ก็ให้โหวตให้คุณพ่อเป็นลำดับแรกคนอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็น 20-30 ปีเนาะ 10-20-30 ปีอ่ะในคำว่าละเลยกับคำว่านั่นคือ normal ของชีวิตกับละเลยมันเส้นบางๆนะถ้าเรายังรักกันอยู่เราก็จะบอกว่าอันนี้ก็ช่วงชีวิตก็อยู่กันเป็นเพื่อนแต่วันใดวันหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้รักกันแล้วเราก็จะบอกว่าเธอละเลยฉันเธอไม่เห็นแบบในวันหนึ่งมันไม่เคยเป็นเรื่องแต่วันหนึ่งที่ไม่ได้รักกันแล้วเรื่องราวเหล่านั้นย้อนกลับมาเป็นสิ่งที่ฝ่ายคุณพ่อทำผิดมันแอบไม่แฟร์เหมือนกันนะไม่มีเคยมีการบอกเนาะว่าเออฉันอยากให้เธอสนใจหน่อยนะในวันที่มันก็พี่ก็เลยมองว่าอยากให้กิ๊ฟไปเยียวยาคุณพ่อก่อนแต่นี้วิธีเยียวยาถ้าเป็นพี่ก็คงจะไม่ต้องอยากมาไม่รู้สิพี่คงไม่ได้อยากจะมาคุยรายละเอียดอะไรมากตั้งแต่แรกแค่แบบกิ๊ฟแบบพ่อไปดูหนังกันเปล่าเหงาเปล่าไปดูหนังกับกิ๊ฟได้นะคือคุยแบบแมนๆอ่ะพี่ก็อาจจะไปโอเคอาศัยจังหวะคุณพ่อเริ่มก็แล้วค่อยแอบถามพ่อมีอะไรจะคุยเปล่าแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันอย่างเงี้ยเนาะคือดูแลให้เขามีเพื่อนมีอะไรเราก็คงจะยังไม่ไปฟันธงบอกว่าพ่อตัดใจเหอะหรือว่าพ่อสู้เหอะเพราะอันนี้พี่ไม่รู้สถานการณ์แต่ว่าอยู่กับพ่อเป็นเพื่อนพ่อก่อนทีนี้ฝั่งคุณแม่ก็คงทำอะไรมากไม่ได้มากกว่าแค่เตือนว่าแม่ไอสิ่งที่แม่มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กเป็นเพื่อนกันเป็นคุยหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นความสุขกิ๊ฟอยากให้แม่ระวังว่ามันผลกระทบของความสุขของแม่เนี่ยมันทำให้คนรอบข้างเป็นทุกข์หรือเปล่านะมันทำให้พ่อเป็นทุกข์หรือเปล่านะมันทำให้ครอบครัวฝั่งนู้นลูกเต้าเขาผัวเขาเป็นทุกข์หรือเปล่านะแล้วก็กิ๊ฟเองด้วยถ้าแม่คิดว่าแม่อยากใช้ความสุขตรงนี้ก็แม่ก็ระวังเนื้อระวังตัวหน่อยละกันดูความเหมาะสมอะมันก็ทำได้แค่เตือนอะเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจว่าการที่เราจะไปแบบชี้ถูกชี้ผิดหรือว่าแนะนำว่าเขาควรจะทำยังไงในความเป็นพ่อเป็นแม่พี่ไม่มั่นใจว่าเขาจะยอมเท่าไหร่
อันนี้พี่ใช้ความเป็นพี่ด้วยนะบางครั้งการเตือนสติมีเอฟเฟกต์กับตัวพี่มากกว่ามาบอกว่าอย่าทำอย่างนี้ดิบางทีต่อต้านด้วยซ้ำมาบอกว่าห้ามไปคุยนะเป็นลูกเป็นเต้ามาไหมอ่ะสนใจอะไรอย่ามายุ่งนะแต่ถ้ามาเตือนดีๆว่าแบบระวังนะระวังทำให้ใครเสียใจนะบางทีมันได้ผลกับพี่มากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีคุยกับทั้งสองฝั่งในความคิดของพี่เท่าที่ฟังแบบเร็วๆนะกิฟต์โอเคขอบคุณค่ะครับกิฟต์พี่เติ้ลนะคะคุณกิฟต์คนแรกที่พี่จะพุ่งความสนใจไปก็คือคุณพ่อแหละคุณกิฟต์พี่ว่าสถานการณ์นี้คนที่น่าเป็นห่วงแล้วก็เศร้าที่สุดก็พี่ว่าก็คุณพ่อหนึ่งคือเมื่อรู้ว่าภรรยานอกใจใช่ไหมแล้วก็เป็นการนอกใจที่ชอบผู้หญิงเหมือนกันอีกซึ่งก่อนหน้าก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถูกไหมล่ะคะเพราะว่าเขาเป็นภรรยาคุณพ่อมานานมากแล้วพี่จะไม่บีบบังคับให้พ่อยอมรับคือตอนนี้แม่คุณกิ๊บอะต้องการแบบนั้นว่ายอมรับเถอะคือยอมรับว่าฉันมีคนหนึ่งด้วยในความรู้สึกในใจอะแต่ว่าฉันไม่คือก็ไม่ไปไหนหรอกยอมรับฉันให้ได้ซึ่งพี่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์อะมันคิดสถานการณ์กลับกันถ้าคุณแม่ของกิ๊บเป็นคุณพ่อคุณพ่อเป็นคุณแม่มันก็สลับตำแหน่งกันอะมันพูดแบบนี้โอ้โหก็คือมันไม่ได้เลยอะเข้าใจไหมถึงว่าไม่ว่าจะฝั่งไหนมันไม่ได้เลยอยู่ๆจะมาให้ยอมรับว่าตอนนี้ฉันมีคนหนึ่งเข้ามาอยู่ด้วยในพื้นที่หัวใจอะพี่ว่ามันเห็นแก่ตัวไปนิดนึงซึ่งพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่จะไม่บังคับให้พ่อต้องยอมรับแล้วถ้าเป็นพี่อันนี้ถ้าสมมติว่าพี่เป็นลูกของพ่อคุณกิ๊บนะพี่ก็คงบอกว่าถ้าพ่อไม่ไหวพ่อมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่พ่อจะไปนะคือตอนนี้มันเศร้าตรงที่ว่าพอรู้ว่าภรรยาตัวเองมีคนอื่นแล้วอะตัวเองยังอยู่ในพื้นที่ที่แบบบ้านตาบ้านยายเหมือนหันไปแล้วเนี่ยพี่เลยถามว่าเขาอยู่กับใครล่ะทีเนี้ยถ้าเขาไม่มีคุณแม่แล้วอะเพราะเขาย้ายมาเหมือนมาฝั่งบ้านคุณแม่ใช่ไหมล่ะค่ะคือเหมือนใจพ่อจริงๆเขาบอกว่าเขาอะทิ้งแม่ไปไม่ได้เขาแบบรักแม่อยู่เขารู้สึกว่าถ้าทิ้งไปแม่ก็จะอยู่บ้านคนเดียวเขาก็ไม่อยากจะทิ้งไปอะไรเงี้ยค่ะอืมพี่ก็จะบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงแม่ไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวแน่นอนคือตอนนี้แต่แม่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะแบบให้เพื่อนมาอยู่ด้วยกันสองคนนะเขาบอกว่าเขาก็อยู่คนเดียวก็ได้แต่เขาจะอยู่บ้านคนเดียวได้อย่างมีความสุขที่ว่าแบบนี้มากกว่าเต็มที่ก็รู้สึกว่าอยู่กันมาแล้วมันอยู่มานานอาจจะมีหวงโหวงบ้างแต่ถ้าณตอนนี้พี่ว่าเขาอยู่ได้ไงคุณแม่แต่คนตอนนี้ที่อยู่ไม่ได้ถ้าบ้านนี้อยู่ด้วยกันแบบมี2แล้วมีอีก1มาเป็นแขกทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยอีกคนนึงก็คือคุณพ่อที่จะทนไม่ไหวแต่ว่าถ้าคุณพ่อเขาพูดแบบนี้พี่ก็ไม่บังคับให้เขาให้เลิกนะเหมือนว่างั้นถ้าพ่อทนได้แล้วพ่อสงสารแม่พ่อก็อยู่ไปแบบนี้แหละจนกว่าวันไหนพ่อจะอยู่ไม่ได้พ่อก็ไปเพราะคือมันแล้วแต่เขาเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาถ้ากิ๊ฟพูดมาแบบนี้พี่ก็แล้วแต่เหมือนกันพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเขาพูดมาเองว่าเขาห่วงคุณแม่งั้นพ่อก็อยู่จนกว่าพ่อจะไม่ไหวแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ห้ามฝั่งคุณแม่ก็ไม่น่าห้ามได้อ่ะอันนี้พี่จะมาพูดทางฝั่งคุณแม่บ้างนะคือตอนนี้พี่มองฝั่งคุณแม่เป็น2ประเด็นอย่างนี้1 5ตอนนี้คุณแม่ค้นพบตัวเองว่าอ๋อฉันมีความรู้สึกให้เพื่อนที่เป็นผู้หญิงเพราะว่าเหมือนฉันอ่ะชอบเพศเดียวกันนะอย่างเงี้ยพี่ก็จะตามใจเขาเหมือนกันนะเพราะมันก็มีหลากหลายกรณีมากที่อยู่ๆเราจะมาค้นพบว่าเอ้ยนะวันใดวันหนึ่งเรารู้สึกดีกับคนที่เป็นเพศเดียวกันโดยที่เราไม่ได้มองว่าเพศไหนเป็นเพศไหนแล้วเราแค่มีความรู้สึกดีให้เขาแล้วเรารักเขาเรารักคนคนนี้อะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นทางเขาพี่ก็ไม่บังคับนะแต่ในกรณีหนึ่งที่แม่บอกว่าเพราะว่าพ่อละเลยซึ่งอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงนะมันอาจจะเป็นแค่คำอ้างก็ได้แต่ถ้ามันดันเป็นจริงขึ้นมาว่าเขารู้สึกว่าเขาถูกพ่อของน้องกิ๊บละเลยที่เขาไม่พูดในตั้งแต่แรกอะแล้วพอเดินเผอิญว่าเพื่อนคนนี้มันมาในจังหวะที่เขาต้องการคนที่แบบเป็นที่พึ่งเป็นที่แบบทิ้งตัวให้เขาได้เป็นที่เขารู้สึกว่าเขามีค่าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าใครก็ได้ตอนนั้นที่เข้ามามันไม่อาจจะมันอาจจะไม่ต้องเป็นเพศเดียวกันก็ได้ถ้าเป็นเพื่อนผู้ชายเข้ามาเขาก็อาจคงจะไปรักผู้ชายคนนี้ด้วยเหมือนกันอะซึ่งถ้ามันเกิดจากความรู้สึกแบบนี้จริงๆอะพี่ก็คงพูดกับแม่ว่าเฮ้ยแม่ลองแบบเหมือนให้โอกาสพ่อไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่เคยบอกกับพ่อเลยตั้งแต่แรกว่าพ่อละเลยเขาอะเหมือนว่าถ้าอันเนี้ยมันเหตุเกิดจากความเหงาจริงๆหรือมันเหตุเกิดจากความว่าพ่อแบบบกพร่องในหน้าที่จริงๆอะลองให้โอกาสพ่อไหมแต่ถ้าแม่บอกว่าโนไม่ว่ายังไงไม่ได้รักพ่ออีกแล้วพี่ว่าก็ไม่ต้องไปบังคับคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่พี่ว่าเราเป็นลูกอะเราก็ได้แค่ว่าเหมือนแบบใครเสียใจเราก็ให้กำลังใจหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ว่าเราไม่สามารถไปบงการเขาได้ว่าเลิกกันหรือแม่ต้องเลิกกับคนคนนั้นเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องที่เขา
ขามีสิทธิ์มีอะไรที่เขาจะทำได้แล้วก็เลือกทางเดินชีวิตตัวเองแล้วอะถ้าสำหรับพี่นะค่ะค่ะน้องกิ๊ฟพอจะเข้าใจเนาะที่บอกผมแบบนี้ค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลอะพี่จะต้องการให้เขามีความสุขไงคืออย่างน้อยถ้าเขาจะแยกกันพ่อก็มีความสุขที่อาจเสียใจแหละแต่สุดท้ายเขาก็จะไม่ทรมานตัวเองไปจนวันตายอะว่าเขาต้องเห็นแฟนเขามีคนอื่นมาตลอดอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแม่ถ้าสมมติเขาเลือกทำแบบนี้แล้วโอเคนะนอนคนก็จะคิดว่าเฮ้ยเขาทำแบบนี้กับผัวได้ไงแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันเป็นทางที่เขาเลือกแล้วเขามีความสุขกับชีวิตจริงๆพี่ก็โอเคทั้งสองฝ่ายเพราะว่าสำหรับพี่เขาก็คือพ่อและแม่ที่พี่ก็ยังรักเขาอยู่ดีไงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นผัวเมียกันแล้วอะค่ะค่ะพี่หอมมาที่บ้านลูกร้ายๆบ้างมาอยากได้ความสุขเหรอได้มาแล้วแต่มันต้องผ่านการวีนต้องผ่านการที่ทำให้สำนึกกันบ้างนี่ยังไงดีสิ่งที่ทำต่อให้รักเพศเดียวกันมันก็คือการนอกใจแล้วบ้านหนูน่ะก็มีสามีอยู่แล้วด้วยก็ไปบ้านหนูมันซะเลยสิเราบุกเลยเหรอแล้วก็เช็คเลยว่าไปถามเลยว่าอันเนี้ยคือรับได้จริงๆใช่ไหมที่เขาคบกันอ่ะถ้ารับได้จริงๆอ่ะทางนี้ก็จะได้เปิดทางให้เหมือนกันแต่เชื่อเหอะทางนู้นก็รับไม่ได้หรอกไอ้รับได้อ่ะคือทางนู้นน่ะไม่รู้หรือเปล่าว่าเป็นแค่เพื่อนไม่รู้ว่าคลั่งรักขนาดนี้ใครมันจะยอมให้แบบแฟนเราสามารถนอกใจได้ต่อหน้าต่อตาแต่มันอาจจะมีก็ได้นะแต่เราก็คือไปให้ถึงนู่นเลยเผื่อว่าทางนู้นเขารับไม่ได้เราจะได้มีพวกก็คือหากำลังเสริมชิบหายด้วยกันให้หมดลูกสาวเหรอคนลูกสาวที่อายุไล่ๆกันน่ะเหรอลูกสาวที่ไล่ๆกันทำไมกูต้องแบกความเจ็บคนเดียวเอาละในเมื่อมึงเข้ามาในครอบครัวกูมึงก็ต้องแบ่งความเจ็บไปสักนิดนึงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ที่บ้านแล้วเรารู้สึกว่าเรากำลังเจ็บเราก็จะคิดได้ว่าฮะลูกมึงก็เจ็บสรุปบ้านสรุปบ้านนั้นบอกโอ้แฮปปี้มากเลยเราก็เจ็บคูณสองไปให้มันสุดแต่เราต้องถามก่อนเราต้องเช็คก่อนเราเช็คก่อนว่าอันนี้คือคุณโอเคใช่ไหมคะคือยอมได้ใช่ไหมคะถ้าเขายอมได้ปุ๊บเราก็ค่อยมาจัดการฝั่งเราให้รู้ว่ากูไม่มีพวกนะกูมีคุณบ้านเดียวนะค่อยมาใช้วิธีอื่นทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าบ้านนู้นครับได้แปลว่าทางเลือกเราเหลือไม่มากแล้วปล่อยได้อย่างเดียวเลยเราก็คือต้องมาฮีลใจคุณพ่อแหละแต่ก่อนที่จะฮีลใจก็ต้องฝากรอยแผลให้กับแม่สักนิดนึงเพราะสิ่งที่แม่ทำมันไม่ถูกเรียกมานั่ง3คนเลยแล้วถ้าแม่พูดว่านี่มันคือความสุขของแม่เราก็บอกแม่ไปเลยว่ามันเป็นความสุขที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องเพราะถ้าความสุขแบบนี้ใครได้ความสุขหรือใครสมหวังกับความสุขที่ไม่ถูกต้องไปซะทุกเรื่องป่านนี้คนเราสามารถเดินไปขโมยร้านตู้ทองก็ได้สิคนเราสามารถขโมยของยังไงก็ได้สิมันก็เป็นความสุขเหมือนกันน่ะฉะนั้นคำว่าความสุขมันใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้คือความสุขแบบนี้มันเรียกว่าเห็นแก่ตัวเราวีนก่อนดูดิว่าแม่คิดได้ไหม ว่าแม่เฮ้ยจะคอยตามเราไหมถ้ายังยืนยันว่าไม่อีกค่อยหันมาทางพ่อว่าพ่ออย่าอยู่เลย การอยู่ที่เนี่ยพ่อไม่ต้องห่วงแม่หรอกพ่อแม่ไม่ได้ห่วงพ่อเลยการที่อยู่กับคนที่ไม่ได้รักเราหรือมองไม่เห็นค่าเราอ่ะมันเจ็บกว่าการที่พ่อจบแล้วเดินออกไปซะมากกว่าวันนึงอาจจะมีใครคนนึงที่เห็นค่าของพ่อมากกว่าแม่ก็ได้แล้ววันนี้แม่เขาเลือกชีวิตของเขาแล้วพ่อไม่ต้องรอไปด้วยกันกับหนูนี่แหละหนูจะดูแลพ่อเองสิ่งที่เยียวยาพ่อที่ดีที่สุดคือลูกเพราะวันนี้แม่ไปแล้วซึ่งดูตามเหตุการณ์อ่ะแม่กูไม่กลับแล้วตอนนี้ฉะนั้นเราอ่ะต้องดูแลพ่อให้รู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะลูกคือความหวังของพ่อช่วงเวลาแบบนี้กิ๊ฟอย่าทิ้งพ่อนะให้กำลังใจหรือให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าใจเลยพ่อเข้าใจความเจ็บปวดของพ่อเลยถึงแม้จะปล่อยให้แม่ไปมีความสุขอ่ะแต่เข้าใจความรู้สึกพ่อนะแต่อยากให้พ่อใช้ชีวิตจากเนี้ยโดยการ move on เพื่อหาความสุขให้ตัวเองบ้างแล้วกิ๊ฟจะเป็นหนึ่งในความสุขของพ่ออันนี้ของพี่เป็นแค่ทางเลือกสำหรับลูกหลายแต่ถ้าเราไม่ใช่คนร้ายๆเราฟังอีก2ความคิดเห็นนั้นได้เลยแต่อย่างที่กิ๊บบอกกิ๊บไม่สะดวกใช่ไหมที่จะดูแลคุณพ่อหมายถึงให้พ่อมาอยู่ที่กรุงเทพเหรอคะหรือไปมาไปมาต้องไปพ่อเขามีการมีงานทำใช่ไหมใช่ใช่ไม่ต้องอาศัยเงินแม่ใช่ไหมใช่อ่ะงั้นพ่อออกจากบ้านแล้วหาเมียใหม่ได้เลยไม่ยากแล้ววันนั้นแม่จะมาเสียดายทีหลังฮะพ่อบอกเขายังรักอยู่ไงเขาไม่ยอมไปรักข้างเดียวอ่ะมันคือความเจ็บปวดวันนึงอ่ะพ่อจะเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วพ่อจะออกมาฉะนั้นวันนี้โอเคถ้าพ่อคิดว่าพ่อทนได้พ่ออยู่ไปก่อนนะแต่หนูบอกล่วงหน้าเลยนะว่าสิ่งที่พ่อทำอยู่อ่ะมันคือการเสียเวลาพ่อกำลังจ่ายมันมีราคาที่ต้องจ่ายไปเลยเนี่ยค่าเสียเวลาแต่ถ้าพ่อรู้สึกว่าพอแล้วพ่อต้องการกำไรจากชีวิตบ้างพ่อ
ปิดประตูบานนี้แล้วเดินออกมาใช้ชีวิต move on เราไม่ได้บอกว่าพ่อทำวันนี้ไม่ได้หรอกมันยากแต่แค่บอกว่าถ้าในอนาคตถ้าพ่อเลือกทางเนี้ยพ่อจะเจอสิ่งนี้นะให้ทางเลือกกับเขาแค่นั้นเองบอกเขาว่ามันเราเข้าใจเขาอะแล้วถ้าลายนิดนึงก็วีนแม่นิดนึงให้รู้สึกทำไม่ได้ทำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรความคิดเห็นพี่เบิร์กกับพี่เติ้ลเลยไม่มาครับอย่าทำอย่างพี่ถ้าทำไม่ได้อย่าทำถ้าใจไม่แข็งคอยไปทำอย่าทำเดี๋ยวจะพ่ายแพ้กลับมางั้นถ้ากิฟต์ทำไม่ได้ก็คือกิฟต์ต้องไปฮีลใจคุณพ่อเลยใช่ใจคุณพ่อเยอะปลอบประโลมใช่เหมือนเราเลี้ยงเด็กเลยตอนนี้พี่ว่านะคุณพ่อน่าจะต้องการมากมากอ่ะจ้ะพ่อก็เหมือนคนอกหักอ่ะตอนเนี้ยใช่พ่อคนที่เขานอนข้างๆทุกวันแบบใช่แต่คือความจริงคือเขาไปแล้วชั่วโมงนี้คือเขากลุ่มไม่กลับแล้วข้างรักไปแล้วที่ว่าจะมีโอกาสกลับมาแบบหายแบบแม่หายความรู้สึกแบบนี้ไหมอ่ะก็ไม่แน่นี่มันยังช่วงแรกนะก็ไม่แน่ก็กิฟลองพูดดีในฐานะลูกกิฟลองพูดได้ว่าสิ่งที่แม่ทำอยู่มันไม่ถูกเลยถ้าแม่เขาเห็นควรว่าเออมันไม่ถูกจริงว่ะกูทำให้ชีวิตครอบครัวกำลังพังอยู่อะไรเงี้ยถ้าเขาคิดแบบนี้ได้เขาจะกลับมาแต่ถ้าเขายังยืนยันว่านี่คือความสุขของเขาแล้วเขาเลือกแล้วแปลว่าทั้งหมดทั้งมวลทุกคนต้องยอมรับทุกอย่างเกิดขึ้นได้แล้วมันเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงมันเขาเองก็คือเขาไม่สามารถคอนโทรลความรู้สึกเขาได้อ่ะมันก็มีคนแบบนี้จริงๆสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับจริงค่ะจ้ะตายายรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่ารู้หรือเปล่าแต่เขาน่าจะเคยได้ยินแบบที่แบบทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครช่วยได้หรอกของตาสิฟ้องกับตายายตาเขาตาตะโพดตีตีเลยเหรอเขากลัวกลัวแบบไหนฟาโอเคเนาะกิฟต์เป็นกำลังใจให้มากๆเลยจ้ะเข้าใจนะคะเราเป็นคนกลางนะเราอยากให้คุณความสุขนะคะส่งกำลังใจให้คุณกิฟต์นะคะคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ